ครับกับพบกับฟุ้งเฟือย Channel หนึ่งครั้งนะวันนี้มานอกสถานที่มาอยู่ในโรงรถผมนะครับพอดีว่าผมไปซื้อตัวนี้มานะครับเป็นคาร์ซีดีเมาส์นะครับเป็นตัววางโทรศัพท์นะครับที่ไว้ในรถเนี่ยโดยการวางในช่องเสียบในช่องใส่ซีดีนะครับนะเดี๋ยวเราดูซิว่ามันจะโอเคไหมถามว่าทำไมซื้อตัวนี้เพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นแบบที่ติดกระจกติดกระจกในแป๊บเดียวมันก็หลุดนะครับเวลามันร้อนมันอะไรนะครับแล้วก็ติดตรงช่องแอร์ก็ไม่เวิร์กนะครับมันหลุดไปหลุดมานะครับก็เลยไปเห็นตัวนี้มานะครับในร้าน Mr. DIY นะครับราคา169บาทนะก็เลยลองจับมาดูนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวแกะก่อนนะครับโอเคนะครับแกะมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนที่จับมือถือทั่วไปนะครับโอ้โฟกัสไม่ติดเลยมืดไปหน่อยก็ตรงนี้นะครับจะเสียบเข้าไปในช่องซีดีนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวล็อกก็คือมันจะดันให้ตัวนี้นะเผยขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับเผยขึ้นเพื่อล็อกกันในช่องซีดีนะครับแล้วตัวนี้เราก็วางมือถือนะครับวิธีการก็ง่ายๆเสียบเข้าไปคือมองไม่เห็น เดี๋ยวโอเคนะเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็บิดคือเสียบเงี้ยปุ๊บมันจะยังดึงออกได้ใช่ไหมครับเราก็เสียบเข้าไปให้มันสนิทอึ๊บอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ล็อกนะครับหมุนให้ตัวนั้นมันดันขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะดันกับช่องซีดีเรานะครับมันก็จะดึงไม่ออกเห็นไหมครับดึงไม่ออกส่วนตรงนี้เราก็ใส่มือถือได้นะครับเป็นลักษณะแบบเป็นแบบพลาสติกยางๆนะครับก็มุมตรงนี้ก็จะมียางนะตรงมุมนี้ก็จะเป็นยางๆนะครับผมว่าก็โอเคนะในราคา169บาทนะครับเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ย1คือมันไม่บังแอร์นะครับเนี่ยเวลาผมวางมือถือมันก็จะอยู่ทรงนี้ถูกไหมครับแอร์ก็จะไม่บังนะครับฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นก็จะไม่บังนะครับแต่ถ้าเอาไอ้เป็นรุ่นที่มันเสียบกับช่องแอร์มันก็จะแอร์เราก็จะใช้ไม่ได้มันต้องปิดนะครับอันนี้เราก็ยังเปิดเป่าตัวเราได้นะครับแล้วซีดีเล่นได้ไหมเนี่ยประเด็นผมเปิดก่อนนี่เปิดกับซีดีนะครับก็ยังเล่นได้นะเดี๋ยวลองดูซิ reading นะครับเล่นได้ปกตินะครับปิดก่อนจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับก็เล่นได้ปกติแล้วเราสามารถต่อจากมือถือเนี่ยเสียบเข้ากับช่องออดิโอของเครื่องเสียงได้นะโดยสายนี้ก็ต่อใกล้ๆเลยนะไม่ต้องเกะกะระโยงระยางเยอะผมว่าโอเคนะปกหน่อยจริงๆมันใส่เข้าไปได้อีกนะเนี่ยผมลองให้มันแน่นกว่านี้มาใส่ให้มันแน่นๆเนี่ยใส่เข้าไปให้สุดเลยมันทำมือเดียวไงมันเลยหมุนออกนะครับตอนที่เนี่ยแน่นละใช่ได้นะครับโอเคก็จบไปนะครับฟุ้งเฟือย Channel นะ100กว่าบาทไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย